ปฏิวัติท่าเรือโฉมใหม่ใช้ไรแค่ไหนครับเรื่องราวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในตู่สตอรี่ครับฤดูกาล 2022/23 ยังไม่ทันจะเริ่มนะครับหลายทีมกลุ่มท็อปไทยลีกเริ่มจะเสริมทัพกันระนาวนะฮะหนึ่งในทีมที่มีการเสริมทัพแบบสายเปย์ก็คงต้องนึกถึงการท่าเรือ FC ครับหลังจากจบฤดูกาล 2021/22 ซึ่งแน่นอนเป็นผลงานที่แฟนบอลคงไม่อยากจะจดจำเลยครับเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาสวนทางกับการลงทุนซื้อนักเตะในฤดูกาลใหม่นี้ทีมเลยผ่าตัดเลยครับเฟ้นหาแข้งต่างชาติฝีเท้าดีเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมเริ่มด้วยเหล่านักเตะที่รู้มาสักพักแล้วนะครับว่าปิดดีลไปแล้วก็เพิ่งเปิดตัวกันไปนั่นคือแก๊งต่างชาติของหนองบัวครับอย่างแฮมิลตันโซอาเรสดาวซันโบไทยลีกฤดูกาลล่าสุดครับกับผลงานลงสนาม28นัดยิง19ประตูดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ไปแล้วนะครับที่การท่าเรือนิยมซื้อกองหน้าดาวซันโบของทีมร่วมลีกมาไล่มาตั้งแต่ดราแกนบอสโควิดเนลสันโบนิยาแล้วก็ยานิกโบลี่แล้วก็ยังมีอีกหลายคนครับเชื่อว่าการซื้อแบบนี้น่าจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องปรับตัวกับไทยลีกฉีกซองใช้ได้แต่ปัญหาคือแข้งก่อนหน้านั้นไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งมาได้เลยครับต้องมารอดูกันว่าแฮมิลตันซัวเรสกับเจ้าของส่วนสูง191ซมจะรักษาฟอร์มเก่งได้หรือไม่คนต่อมาคู่หูอย่างแอร์ตอนติราบาซี่ก็น่าสนใจครับเซ็นเตอร์แบ็กชาว31ปีบราซิลจากหนองบัวพิชยะเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดครับเนื่องจากหนึ่งในนักเตะอย่างดาบิดโรเชล่าเริ่มที่จะโรยราแล้วก็เป็นเป้าหมายต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของหลายต่อหลายคนการได้แอร์ตอนมาที่โชว์ฟอร์มดีกับหนองบัวฤดูกาลก่อนอาจจะเวิร์กก็เป็นได้คนต่อมาเป็นแข้งป้ายแดงอิมพอร์ตครับก็คือกิลเยเม่ปินโตนะครับหรือเนกูเอบ้าแข้งบราซิลวัย30ปีครับอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติบราซิลรุ่น U20 ปีที่สามารถเล่นได้ปีกซ้ายปีกขวาเลยครับหรือแม้กระทั่งกองหน้าเคยลงเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่ซีเรียอาบราซิลมาก่อนครับทั้งฟลาเมงโกเซาเปาโลเกรมิโอเป็นต้นนะครับแถมยังเคยแวะมาเล่นที่เคลีกกับทั้งเกียงนำ FC แล้วก็อินชอนยูไนเต็ดด้วยนะครับผมไปดูบุคลิกกันหน่อยจุดเด่นของเจ้าตัวครับเนกูเอบ้าเนี่ยนะครับมีจุดเด่นที่การจ่ายบอลลุ้นทำประตูหรือคีย์พาสครับแล้วก็ชอบเล่นเกมรับแต่จุดอ่อนเองก็เยอะเหมือนกันครับตามที่เว็บไซต์ WhoScore ระบุบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยครองบอลไม่ค่อยดีครับรวมไปถึงการผ่านบอลและเปิดบอลมักโดนฆ่าโทษบ่อยๆส่วนสไตล์การเล่นของเจ้าตัวคือการเล่นในจังหวะ Indirect Set Piece นะครับชอบการเล่นต่อบอลสั้นถนัดลูกเลี้ยงหลบตามสไตล์ปีกแถมยังชอบแท็กเกิลแล้วก็ตัดฟาวล์อยู่บ่อยครั้งนะครับมารอดูกันครับผลงานในสนามจะเป็นอย่างไรส่วนต่างชาติอีกคนที่อิมพอร์ตเข้ามาของการท่าเรือนะครับนั่นคือฟรานบูสโตสเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอิรักครับวัย28ปีจากสโมสร Viborg FF ที่ในลีกเดนมาร์กครับซึ่งเขาเองเคยเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กชุด U20 U21 ด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติอิรักใช่ครับเขาเองเป็นเพื่อนร่วมชาติทีมชาติของเรบินซูลาก้ากองหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งตลอดชีวิตของฟรานบูสโตสเล่นอยู่แค่ในลีกเดนมาร์กเท่านั้นครับการมาเล่นให้การท่าเรือถือว่าเป็นการค้าแข้งนอกเดนมาร์กครั้งแรกของเขาเลยแถมการท่าเรือยังลุ้นที่จะได้ตัวสุพนันท์บุรีรัตน์แบ็คขวาจากสมุทรปราการซิตี้จากทัพทีมชาติมาร่วมทัพด้วยนะครับซึ่งดูจากการเสริมตัวแบบนี้แล้วซื้อกองหลังต่างชาติเข้ามา2คนน่าจะเป็นขันเกมรับให้แน่นล่ะครับเพิ่มความชัวร์ในเกมรุกโดยแฮมิลตันโซอาเรสตอนนี้วัตถุดิบของการท่าเรือถือว่าพรีเมียมมากนะครับและก็พรีเมียมมาโดยตลอดอยู่ที่คนปรุงแล้วครับอย่างสกอตต์คูเปอร์จะทำยังไงให้ออกมากลมกล่อมและอร่อยติดตามการท่าเรือโฉมใหม่และนี่จะมีการถ่ายเทนักเตะออกเพื่อบีบให้สควอดของการท่าเรือเล็กลงด้วยเป็นกำลังใจให้แฟนท่าเรือแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันได้นี่คือทั้งหมดในตู่สตอรี่ครับ